คิวต่อไปนะคะเป็นของราศีเมถุนนะคะเพื่อเด็ก64นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือคำแนะนำเนาะหลังจากที่เรารู้คะแนนสอบมาแล้วนะคะเราควรจะทำยังไงต่อเนาะนะคะสำหรับพี่เบิร์ดนะคะใช้คำแนะนำเนาะนะคะจากไพ่ Angel Gabriel นะคะแล้วก็นั้นยึดตามหลักตะวันตกนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนของพี่เนี่ยคนที่เกิดวันที่ระหว่างที่21มิถุนายนโทษทีค่ะ21พฤษภาคมนะคะถึง20มิถุนายนเนาะสามารถดูคำทำนายนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะนะว่าไพ่เนี่ยมีคำแนะนำอะไรให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเนาะนะคะอ่ะไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่บอกว่า helping children นะคะคือตอนนี้หลังจากที่แบบว่าพี่ว่าเราน่าจะโชคดีเรื่องของแบบราศีเนี้ยน่าจะโชคดีเรื่องของคะแนนสอบเนาะนะตอนนี้ให้เราแบบไปช่วยคนอื่นหมายถึงในที่คืออาจจะไปให้กำลังใจเพื่อนนะคะนะสำหรับราศีของเราเนาะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องไกลเพื่อนแล้วนะคะเราต้องใช้ไม่เหมือนแบบตอนเนี้ยเพื่อนของเราอะอาจจะรู้สึกแบบบางคนอาจจะนอยอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของเราค่ะนะคะไปช่วยเขานะคะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะไปช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเนาะนะคะไกด์ไปสอนเขาก็ได้เนาะนะคะนะไปซัพพอร์ตเขานะคะสำหรับราศีของเราเนาะเราน่าจะสอบได้คะแนนดีกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะนะบางคนบอกว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดีพี่มั่นใจว่าต้องดีกว่าเพื่อนบางคนหรือเพื่อนหลายคนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปช่วยเขานะคะคำแนะนำเสริมเนาะสำหรับราศีคนนี้เมถุนของเรานะคะคำแนะนำเสริมนะคะเขาให้มองเขาบอกว่าให้เราอะเหมือนแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะเขาบอกให้เราอ่ะเหมือนแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนเลยนะเราจะโชคดีนะคะเราก็จะได้เหมือนแบบสเตตัสใหม่ในมหาลัยที่เราต้องการเนาะให้เหมือนแบบว่าเราอ่ะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะถ้าจะมูเตลูนะคะหรือสีที่แนะนำก็เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวนะคะแนะนำสีเขียวเนาะก็จะช่วยเราได้นะคะเนาะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะราศีนี้เนี่ยเท่าที่อ่านมาก็ไม่ได้หนักเท่ากับราศีที่พี่อ่านมาก่อนหน้านี้นะคะก็ทุกคนขอให้โชคดีนะสำหรับเมถุนนะคะก็ช่วยเพื่อนด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ